เพิ่งประกาศคบหาดูใจกันกับเจ้าขุนจักรพรรดิลูกชายของซูเปอร์สตาร์รุ่นใหญ่เจเจตรินได้เพียงปีกว่าครับสำหรับเจสซี่กิรณาจัสมินชูเตอร์แต่ดูเหมือนว่าความรักจะสะดุดซะแล้วครับเพราะว่าล่าสุดฝ่ายชายออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับแฮชแท็กว่าโสดเลยทำเอาหลายคนสงสัยกันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นยังไงกันแน่และในที่สุดเมื่อวานนี้เจสซี่ก็ยอมรับแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็ห่างกันจริงๆครับหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากพูดอะไรแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่หนูพูดมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เสียใจแล้วมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟหนูขอเก็บไว้เป็นเรื่องของสำหรับตัวหนูเองดีกว่าเพราะว่าหนูเกรงใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นใครแค่รู้สึกว่าการที่คนสองคนสนิทกันอะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็คือระหว่างสองคนนั้นแล้วด้วยหนูก็เคารพทุกฝ่ายอยู่แล้วแล้วคือหนูไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่ากลัวพูดมากแล้วจะเอฟเฟกต์ให้หลายๆคนไม่ได้หวังว่าใครจะออกมาพูดหรือไม่ได้หวังว่าอะไรเพราะว่าเลิกกันแล้วอันนั้นหนูขอให้ไปถามคุณได้ไหมเพราะว่าหนูไม่ได้โพสอะไรนะหนูก็อยู่นิ่งๆของหนูหนูเชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็มีสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเป็นบทเรียน